ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเตรียมความพร้อมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา2563โดยปีนี้มี2หน่วยงานคือองค์การค้าของสกสค.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสิทธิ์การพิมพ์การจัดจำหน่ายและการจัดส่งหนังสือเรียนให้ถึงโรงเรียนให้ทันก่อนเปิดเทอมใหม่หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6สอบถามได้ที่องค์การค้าของสกสค.สำหรับหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่4และมัธยมศึกษาปีที่5สอบถามได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสสวท.ทำหนังสือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทั้ง12ชั้นปีแล้วก็ได้จัดส่งให้ผู้รับช่วงไปผลิตเพื่อที่จะพิมพ์และจำหน่ายส่งไปยังร้านค้าต่อตั้งแต่ปลายเดือนธันวาตามกำหนดการทุกอย่างครับสำหรับสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือสสวท.ทั้ง12ชั้นปีนี้จะมี2หน่วยงานใหญ่นะครับที่รับมอบไปก็คือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การค้าของสกสค.นะครับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้รับผิดชอบในส่วนของม.1 ม.2 แล้วก็ม.4 ม.5 สำหรับประถมทั้งหมดจะเป็นขององค์การค้าแล้วก็ม.3 ม.6 จะเป็นขององค์การค้าครับเตรียมพร้อมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวท.รับเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา2563นี้